ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก่อนในส่วนคลิปนี้นะครับจะมาทำการสอนอัพค่าพลังนักเตะแพ็คใหม่ที่มีมาให้แลกฟรีหรือว่ามีมาให้แลกด้วยไอเทมดาวหรือ Nominating Contract นั้นคนรวมไปถึงนักเตะ2คนที่อยู่ในแมตช์พาสด้วยนะผมก็มาทำการรับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็อัพยังไงกันบ้างจะได้ค่าพลังสูงที่สุดออกมาทำการรับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็มีการแจก ID แจกของรางวัลกันอย่างแน่นอนนะทุกคนก็มาทำการรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็คือแพ็คนี้เล่นคนเป็นแพ็คของ Dilop Design Defy คนหรือว่า Masterful Star นะครับมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็คที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวทุกคนก็หน้าตาของนักเตะ11คนก็คือตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยมาร์กวินยอร์ครับทุกคนเชียซ่านะครับฟาบินโญ่โจนาธานเดวิดนะครับซานิโอโลทุกคนอันวาเรสนะครับลาฟองครับทุกคนแล้วก็เป็นแบ็คขวาของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับต่อมาเป็นกองกลางตัวรุกของลีดอย่างอารอนซอนครับทุกคนแล้วก็ปีกขวาของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างทินเคานะครับปิดท้ายด้วยวินแบ็คฝั่งขวาอีก1คนนะครับอันนี้คือนักเตะที่มีมาให้แลกด้วยไอเทมดาวนะครับรวมไปถึงอีก2คนก็คืออยู่ในส่วนของแมตช์พาสนะผมก็คือการปลดล็อกแมตช์พาสนี่นะครับก็มาทำการรับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็อัพยังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่คนแรกเป็นในส่วนของมาร์กวินยอร์นะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่า CB ทุกคนก็ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับมาร์กวินยอร์กองหลังของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99แต่ว่าไม่เหลือแต้มให้อัพเพลย์สไตล์นะครับต่อมาคนที่2เป็นฟาบินโญ่จากหงแดงลิเวอร์พูลทุกคนก็สำหรับแฟนบอลของหงแดงทุกคนหรือว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลนะครับบอกเลยว่าแนะนำว่าให้แลกคนเพราะว่าแพ็ควันจันทร์นะครับจะเป็นแพ็คของลิเวอร์พูลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่กำลังทำฟูลทีมนะครับผมก็สามารถแลกฟาบินโญ่ได้เลยทุกคนก็เมื่อแลกมาแล้วนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98ตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับแล้วก็เหลือแต้มอัพเพสตาอีก1แต้มเลยด้วยกันนะครับต่อมาคนที่3เป็นเคียซ่าทุกคนมาตำแหน่งของปีกขวา RWF นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97แล้วก็เหลือแต้มให้อัพเพสตา1แต้มนะครับสำหรับเคียซ่าต่อมาคนที่4เป็นนักเตะที่อยู่ในแมตช์พาสผมนั่นก็คือมาร์กอสโยเรนเต้นะครับมาตำแหน่งของกองกลาง CMX ก็ทุกคนค่าพลังเวตันอยู่ที่97นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97แล้วก็ไม่เหลือแต้มให้อัพเพสไลน์นะครับสำหรับมาร์กอสโยเรนเต้นะครับคนต่อมาเป็นซานิโอโลทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำนะครับก็ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95นะทุกคนแล้วก็เหลือแต้มอัพเพสไลน์1แต้มนะครับไปต่อกันแบบไวๆนะทุกคนคนต่อมาคนที่6ไปในส่วนของอารอนซันนะทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกของลีดนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95ทุกคนหรือว่าค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่เหลือแต้มในอัพเพลย์สไตล์นะทุกคนและต่อมาเป็นในส่วนของปีกขวาอย่างทีนเคานั่นคนก็ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93ตำแหน่งปีกขวา RWF นะครับและคนต่อมามาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนสลับโจนาธานเดวิดนะครับตันสูงสุดอยู่ที่96ทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96แล้วก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์1แต้มนะครับและคนต่อมาเป็นอันวาเรสจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93ทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93แล้วก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์1แต้มนะครับและคนต่อมาเป็นอีก1คนที่อยู่ในส่วนของแมตช์พาสทุกคนก็มาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เลยทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์1แต้มเลยด้วยกันนะครับปิดท้ายด้วย3คนสุดท้ายทุกคนมาตำแหน่งแบ็คขวาของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94ทุกคนแล้วก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์1แต้มนะครับคนต่อมามาตำแหน่งของวินแบ็คฝั่งขวาทุกคนหรือว่า RMF นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93แต่ว่าไม่เหลือแต้มให้อัพเพลย์สไตล์นะครับปิดท้ายในคนสุดท้ายเป็นในส่วนของลาฟองนะครับมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคีปเปอร์นะครับ
ในส่วนของค่าพลังก็คือตันสูงสุดอยู่ที่94นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94แต่ว่าไม่เหลือแต้มให้อัพเพลย์สไตล์นะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คของนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Nominating Contract นะครับก็มีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยนะครับก็แลกฟรีใครกันบ้างหรือว่าอยากแลกใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและใครที่แลกมาแล้วก็สามารถอัพตามที่ผมทำการไล่เรียงไปได้เลยทุกคนจะได้ค่าพลังสูงที่สุดในแต่ละตำแหน่งหรือว่าในแต่ละนักเตะแต่ละตัวอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงการปลดล็อกแมตช์พาสทุกคนก็รับเพิ่มอีก2คนเลยด้วยกันนะครับก็มีใครปลดล็อกขั้นไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ